ทุกคนกับหัวช่องโนนี่แดรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในสภาพแบบว่าชุดนอนประมาณนี้นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาปล่อยสกูชี่กันนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่ชื่อคลิปนี้เลยนะคะ SCY2507B รับโอนกับสิกรวอลเล็ตรับโอนกับสิกรวอลเล็ตกรุงไทยนะคะไม่รับตุ้มบุญเติมไม่รับปอนอนะคะพร้อมโอนแค่สั่งเนาะไม่รับเติมด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูทีละชิ้นกันดีกว่ามาปล่อยสกูชี่แล้วก็มีของใหม่ด้วยนะคะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นของแบบใหม่ๆกริ๊กๆเพราะเราเล่นแบบเล่นถนอมแบบอย่างนี้นะคะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นนะคะที่แรกนะคะก็จะเป็นหมีอันนี้นะคะอันนี้เป็นของใหม่นะเป็นหมี Lovely Baby Bear นะคะของแบรนด์ว้าวนะคะว้าวตัวนี้ขอยัดบีบนะตัวนี้ราคา450บาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณซื้อภายใน5วินาทีนี้นะคะเราจะลดให้เหลือ390บาทโอเคตัวนี้เราขายในราคา390บาทนะคะใจดีเลยไม่มีตำหนินะของใหม่ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นโคอาล่าไอบลูมนะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะจะลองกินนิ้มนะคะไม่เคยแกะเลยแพ็คเกจยับนิดนึงนิดเดียวจริงๆมันของใหม่เลยราคา650บาทนะคะเราไม่ขายค่ะเราขายแค่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นของไอบลูมนะคะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นของใหม่นะคะเป็นมือหนึ่งนะเป็นแมวลิตเติ้ลมาเฟียในแก๊งของชวานะคะจะเป็นสีชมพูนะแพ็คเกจเอ้ยเป็นสีขาวพูดผิดนี่ราคา590บาทส่งฟรีลงทะเบียนเฉพาะชิ้นนี้นะชิ้นต่อไปนะคะเป็นเมอร์เมดเรื่อยๆนะคะนี่ก็ของใหม่นะตัวนี้450บาทค่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูของที่เราปล่อยกันบ้างนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เลยคอร์สโซเบสเราเคยขายอยู่นะแล้วเราก็เก็บชิ้นหนึ่งเป็นคอลเลคชันนะคะซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วหายากมากคอร์สโซเบสคิบุนะคะนี่ชอบมากๆเลยนี่จะเป็นแพ็คเกจกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นขนมปังนี่นะคะนี่ไม่ของปล่อยนะตัวนี้นะคะไม่มีตำหนินะเท่าที่เห็นก็จะเป็นรอยขนมปังเฉยๆไม่ใช่ตำหนินะคะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ350บาทนะคะเพราะว่าคือมันหายากด้วยไงแล้วมันไม่มีตำหนิแล้วนะคะหาไม่ได้แล้วแหละแพ็คเกจนะคะก็เป็นประมาณนี้แหละไม่ชิ้นแพ็คเกจอาจจะแบบขาดแต่ว่าเราติดกาวให้แล้วติดเทปให้ราคา350บาทนะคะสนใจชิ้นไหนแคปภาพมานะคะชิ้นต่อไปจะเป็นนี่เลยเป็นแกะน้อยนะคะ Sleepy Sheep นะคะแบรนด์ว้าวว้าวอีกแล้วนะคะว้าวน่ารักมากๆเลยตัวนี้สโลนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะตำหนิก็จะมีแบบแตกนิดนึงจริงๆแค่นี้ไม่เยอะนะคะสโลเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ราคา400บาทนะคะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้นะคะเป็นถ้วยไอติมของคิบุนะตัวนี้เราก็เคยขายอยู่แล้วก็เก็บเป็นคอลเลคชั่นนะคะค่อนข้างตำหนิเยอะหน่อยแพ็คเกจก็จะยับนะคะนี่จริงๆก็ไม่มีตำหนิเลยนะเนี่ยก็มีแค่ตรงเชอร์รี่เฉยๆนะคะสโลนะวันนี้ไปในราคา300บาทนะคะไม่เห็นใครขายแล้วนะคือหาไม่ได้จริงๆของคิบรูมีลายเส้นนะต่อไปนะคะจะเป็นถุงเงินนะคะตัวนี้เหมือนใหม่มากๆเลยแพ็คเกจกริ๊ดมาก Money Pouch นะคะของ Neko Mix Shop สีม่วงไม่มีตำหนินะคะราคา260บาทต่อไปก็จะเป็น Colossal Break เหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบเนี้ยรูปทรงคนละแบบกันนะคะจะเป็นทรงแบบนี้คนชิมบุนะคะแพ็คเกจจะเหมือนกันเกี่ยวแบบนี้นะคะตัวนี้ไม่มีตำหนินะราคา
350 บาทนะคะตัวนี้ใหม่กว่าอีกตัวหนึ่งนะแพ็กเกจก็จะแบบดีกว่านิดนึงต่อไปนะคะเป็นเหมือนกันคอลอสโซเบสแต่ตัวนี้ตัวใหม่จ้าสีลุงนี่อันนี้จะเป็นลุงแบบชมพูชมพูหน่อยลุงพาสเทลนิดนึงเป็นมุกมุกด้วยนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยแพ็กเกจใหม่ที่สุดละนี่ตัวนี้เขาปล่อย390 บาทนะคะเหมือนของใหม่เลยแหละชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นม้ายูนิคอร์นนะคะเรื่อยๆนะเป็นโพนี่ตัวนี้ตัดแพ็กเกจแล้วแต่แปะสกอตเทปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีตำหนิด้วยเขาปล่อยในราคา400 บาทนะคะโอเคอย่างต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นวาวเรนโบว์นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ผลนะคะอันนี้เราซื้อมาตั้งไม่รู้อะตั้งมาแล้วแหละเออสโนว์มากมากเลยชอบมากแพ็กเกจก็ยังใหม่อยู่นะคะไม่ได้ยับอะไรมากนะนี่นะกลิ่นหอมมากตัวนี้คือชอบมากมากเลยเพราะว่าปุยมันแบบฟินมากดูตำหนิก็จะเป็นแบบพวกตรงนี้นะคะนี่คือก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกตัวนี้ของแบรนด์วาโพนี่นะคะตัวนี้เราซื้อมา790นะคะแต่เราขอปล่อยในราคา650 บาทนะน่ารักมากเลยแบรนด์ที่ผลนะคะมี650ชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นม้าน้ำของโจ๊กสีฟ้าเป็นซีฮอสนะกลิ่นมิ้นท์นะคะตำหนิจะมีข้างหลังนิดนึงก็ตำหนิไม่ค่อยมีอ่ะสโลนะคะราคา350 บาทนะปกติจะขาย450กันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เป็นแฮงเกอร์แมวของไอบลูนะคะตัวนี้คิดว่าไม่มีตำหนินะหอมกลิ่นพิษมากแฮงเกอร์แมวหายากที่สุดแล้วแพ็กเกจตัวยับนิดนึงตัวนี้ราคา600 บาทนะคะคือมันหาไม่ได้แล้วจริงๆต่อไปนะคะจะเป็นสกูชี่นะคะที่มีแพ็กเกจทุกชิ้นนะแต่เราใส่ถุงซิปเอาไว้นะคะถุงซิปที่เราขายอะนั่นแหละแต่คือมันมีแพ็กเกจจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าใครสั่งนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แถมถุงซิปไปให้แล้วก็ใส่แพ็กเกจไปให้ด้วยนะคะคือเข้าใจไหมงงใช่ไหมคือมันมีแพ็กเกจแต่เราเก็บแยกเอาไว้แค่นี้นะคะถ้าใครสั่งก็เดี๋ยวใส่แพ็กเกจไปให้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นกระต่ายนะคะบิสกิตกับนีออนนะคะอันนี้ขายแยกนะคะราคาชิ้นละ450 บาทนะคะของแบรนด์วอลโพลี่2นะแบรนด์ที่แนนสโลนะขายแยกนะคะขายเป็นชิ้นนะมีแพ็กเกจนะคะของใหม่ไม่มีตำหนิเลยราคา450 บาทชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้มีแพ็กเกจทุกชิ้นเลยนะอันนี้จะเป็นเครปเหรอซันเดย์เครปของแวมโป้ตัวนี้จะเป็นแบบแตกๆตรงตามร่องประมาณนี้นะคะราคา450 บาทชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ละกันเป็นอะโวคาโดนะคะมีแพ็กเกจไหมตัวนี้คือจะแตกๆทั่วตัวเลยจริงๆตัวนี้เนี่ยมันจะแตกๆแบบนี้กลิ่นแตงโมน่ารักมากราคา600 บาทนะคะถ้าแพงไปก็ต้องขออภัยนะชิ้นต่อไปจะเป็นเต่าเลยๆนะคะมีแพ็กเกจนะทุกชิ้นมีแพ็กเกจหมดเลยแต่ตัวนี้คือแพ็กเกจของเต่ามันจะขาดตรงเนี้ยแต่เราแปะเทปให้แล้วนะคะก็เหมือนใหม่ตัวสกูชี่มีตำหนิแค่ตรงคอนิดนึงนะคะน่ารักมากๆเลยเต่าราคา350 บาทนะคะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นปังแผ่นอันนี้เป็นปังแผ่นโจอี้นะคะตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจนะคะไม่มีแพ็กเกจนะ
เดี๋ยวใส่เป็นแพ็คเกจของชิปไปให้นะคะราคา350บาทไม่เอาดีกว่าราคา300บาทค่ะของโจอี้นะคะมีลายเส้นนะคะกล้องอาจจะไม่โฟกัสราคา300บาทนะคะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นกล่องนมแบรนด์สกูชี่ช็อปไอเอ็นดีโลนะถ้าพูดชื่อแบรนด์ผิดก็ต้องขออภัยคืองานจะไม่ค่อยละเอียดนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเป็นสีชมพูแบบเนี้ยแบบแต่ไม่มีตำหนินะคะมันจะเป็นแบบมันตำหนิจากโรงงานนะตัวนี้ราคา550บาทหาไม่ได้แล้วจริงๆรสช็อกโกแลตหายากมากๆตัวต่อไปนะคะเป็นคิตตี้ถ้วยข้าวนะคะอันนี้ก็ไม่มีตำหนินะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็ไม่มีแพ็คเกจนะคะแต่ว่ามีตำหนินะไม่มีแพ็คเกจนะคะตัวนี้ของแบรนด์แองจี้นะคะขายกันอยู่590นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแพ็คเกจราคา400บาทนะคะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นยัมมี่แบร์แฮมเบอร์เกอร์นะตัวนี้เท่าที่เห็นก็ไม่น่าจะมีตำหนินะคะมีแพ็กเกจนะคะของคิมมี่แคนดี้นะตัวนี้ราคา650บาทนะคะกลิ่นหอมมากๆชิ้นต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นปลาวานนะคะไม่ใช่วานนะไม่ใช่เป็นดอลฟินอะเป็นโลมาสีลุงนะคะของแบรนด์ Made in Japan มีแพ็กเกจนะตัวนี้ราคา490บาทค่ะกลิ่นมิ้นท์นะหอมมากมากชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้ละกันเป็นเค้กนะตัวนี้แพ็กเกจมีแพ็กเกจนะเค้กของคิบุนะคะไม่มีตำหนินะคะราคา350บาทใหม่มากๆตัวเค้กนี่ตัวสีสันสดใส350บาทเท่านั้นนะใหญ่ด้วยชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นลิงนะคะของภูริมารุนะเป็นเบบี้ลิงเบบี้ชังกี้ของภูรินะคะเป็นหน้าแบบนี้เลยตำหนิก็น่าจะไม่มีนะมีแพ็กเกจให้นะคะมีอาคริลแท็กด้วยตัวนี้ราคา350บาทชิ้นต่อไปเป็นอันนี้วอเตอร์เมลอนคิมมี่แคนดี้ยัมมี่แบร์วอเตอร์เมลอนนะคะตัมมี่ก็จะเป็นแตะแล้วก็ตรงก็เหมือนว่าตรงหูอ่ะนิดนึงอ่ะเนื้อจะแน่นๆนะคะราคา600บาทหาไม่ค่อยได้แล้วแหละตัวตังงกลิ่นหอมด้วยนะมีแพ็กเกจนะคะต่อไปจะเป็นชิ้นนี้เป็นปังแผ่นไอบลูมนะคะสีม่วงนะกลิ่นองุ่นตัวนี้นะคะมีลายเส้นไหมมีสิตอนนั้นยังเคยเห็นอยู่เลยแต่ลายเส้นอยู่ตรงไหนไม่รู้อะจะเป็นหอยบูมนะมีแพ็กเกจเป็นบิทริชรอยัลซอฟนะคะเนื้อไอบูมสีม่วงราคา450บาทโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วของวันนี้จะเป็นอันนี้เป็นไอติมภูมิมารุนะคะมีแพ็กเกจนะตัวนี้ก็แตกๆตามไอติมเลยราคา400บาทละกันซื้อมา650นะคะราคา400บาทนะมีกล่อง AI ครบโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการปล่อยซูชินะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ได้ที่ชื่อกริดนี้เลยนะคะก็ถ้า
าแพงไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะคะเพราะบางทีทุนมาแพงอะไรอย่างนี้นะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย